ร็วค่ะนี่อาจารย์ขามีแฟนรายการอาจารย์เยอะเลยนี่ค่ะไลฟ์สดกับ3คนด้วยกันเยอะแยะเลยเยอะมากนะท่านผู้ชมนะฮะก็คือเป็นรายการที่ชมรายการอยู่ต้องขอบคุณด้วยนะฮะมีท่านนึงนะคะฝากกราบขอบพระคุณแทนน้องชายด้วยค่ะคุณอรสาชีวิตที่เหลืออยู่สิทธิ์มีครูแสดงว่าอาจารย์จะตอบให้น้องชายแน่เลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นอรสาศรีสวัสดิ์หรือเปล่าก็ไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจแล้วก็ได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับบางท่านก็นำเงินมาฝากไว้สำหรับไปสร้างนะฮะพอเจดีย์ก็มีวันนี้ก็เยอะหลายท่านเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะทุกท่านทุกคนครับมาแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ตอบ SMS กันต่อนะคะอาจารย์มีงานบุญมาฝากมีอีกครับนะฮะผมเจอผมเนี่ยแม่ชื่อบุญชินนะครับก็จะทำบุญตลอดจริงจริงอันนี้เรื่องจริงแม่ตีชื่ออะไรอ่ะชื่อสุพันธ์นีค่ะอ๋อได้ครับแสดงว่าแม่อาจารย์เนี่ยที่ใช้อะไรฝากชื่อบุญชินนะชื่อจะดูแล้วโบราณโบราณนะว่าแต่ว่าบุญไม่โบราณเลยอ่ะมาดูบุญนี้ต่อเลยนะครับนะที่แม่ให้ไว้ค่ะนะครับแม่สอนไว้ต้องทำบุญบ่อยๆมาดูนี่เลยครับท่านผู้ชมครับหล่อพระพุทธชินราชนะคะนันบุญนี้นะคะที่นครสวรรค์ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะที่ก้าวเลี้ยวนะท่านผู้ชมวัดนี้ก็หนึ่งในโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมนะฮะที่จะร่วมสร้างจนเสร็จสิ้นนะครับในโครงการโบสถ์13หลังด้วยกันแล้วก็จะมีการหล่อพระพุทธชินราชนะพระวิหารนี้ไม่ไปไหนอยู่ในศาลาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วัดเลยครับ3ที่ด้วยกันแล้วก็ในวิหารพระที่หล่อ3องค์เนี่ยที่ว่า3พี่น้องเนี่ยแล้วก็มีอีก19องค์หล่อในวาระพิธีนั้นคือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปบูชาแล้วก็รับไปกลับไหว้ขอพรแต่ต้องรอเสร็จก่อนนะในวันนั้นไปจองได้ที่วัดเลยนะมีแค่19องค์นะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมจะไปบวงสรวงในช่วงประมาณ 13:59 ก่อนบ่าย2ไปเจอกันตอนเที่ยงไปลงกระเป๋าสตางค์ก่อนนะฮะแล้วก็พอช่วงเย็นเป็นพิธีเททองหล่อพระค่ะนะฮะไปร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับที่วัดกัญญารัตน์อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์จากกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงแป๊บเดียวค่ะขับทั้ง3ชั่วโมงโอ้โหขับรถช้าจังอาจารย์ไปชั่วโมงเดียวเลยมั้ยคะใช่15นาทีถึงนะครับอาจารย์เหาะไปเลยในวันเสาร์ค่ะครับก็ค่อยขับรถกันอย่าขับเร็วนะฮะครับมาต่อนะครับมาต่อที่มีอีก1งานบุญนะคะพิธียกช่อฟ้าอุโบสถใหม่นะคะที่วัดคลองหมากนัดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะวัดคลองหมากนัดมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าผมได้อุปถัมภ์คำชูนะทุกวันนี้โลโก้วัดนะก็คือโลโก้โบสถ์ก็เป็นของมูลนิธิอาสาธรรมเป็นวัดแรกที่มีนะครับอ๋อมีอีกวันนึงวัดวารีศิลารามก็มีอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอาจารย์คะอ๋อศรีสะเกษแต่วัดคลองหมากนัดเนี่ยเป็นโครงการที่คือวัดแรกที่เสร็จก็คือวัดบ้านดงพิษณุโลกวัดคลองบางนาดเป็นวัดที่2นะฮะที่เราได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันนะถามว่าทำไมยกแล้วยกอีกเพราะว่าช่อฟ้าเนี่ยนะท่านเจ้าคณะอำเภอนะท่านได้จองไว้ตอนที่ผมได้ทำพิธีบวงสรวงแล้วก็หาเงินไปสร้างวันนี้ผมเป็นเอกเทศทางการนะที่หาเงินสร้างแล้วก็เสร็จเร็วประมาณ2ปีเสร็จ3ปีเนี่ยเสร็จแล้วอายุอนามเร็วๆบางที่เขาโอ้โห30ปีไม่เสร็จเลยใช่ค่ะก็มีฉะนั้นต้องขอบคุณนะฮะก็เป็นปาฏิหาริย์เพราะในโบสถ์นั้นมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแสนล้านนะฮะประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับผมก็ไปสร้างไว้ไปสร้างโบสถ์ไปสร้างพระศิวลีไปสร้างให้หมดนะฮะทำให้เสร็จแล้ววัดเนี่ยสำเร็จประมาณ 99.9% แล้วก็อีกแค่ 0.0001% เองประมาณนั้นเลยก็ช่อฟ้านี่ก็จะไปต่อยอดนะฮะมีเดี๋ยวต้องมีนะฮะภาพมาพุทธประวัติด้วยด้านในใช่ไหมครับก็จะมีนะฮะอาจจะเป็นพระชาติสิบชาติก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมีพิธีด้วยนะบวงสรวงช่วงเช้านะแล้วก็ร่วมบุญเป็นกองพระป่ากันงานมี11 12แต่ผมไปวันที่12นะครับไปเจอกันที่นั่นวัดคลองบางนัดอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะนี่ที่สระแก้วหลายวัดแล้วนะใช่ค่ะวัดหนองตะเคียนบอนจำได้ไหมจำได้ค่ะนั่นแหละฮะก็ทำเหมือนกันหลังคาก็คงจะเสร็จเร็วนี้เห็นนั่นแหละฮะก็ไปพบเจออาจารย์ได้แต่ต้องไปตั้งแต่เที่ยงนะคะครับใช่ครับมาต่อ SMS กันต่อเลยที่ SMS นี่เลยครับ SMS มาแล้วค่ะคุณสุดที่ดานะคะ อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพิ่งได้บ้านเลขที่มาใหม่161ค่ะ161นะครับอำนาจทรัพย์การเงิน161ดีครับดีมากๆดีเลิศเลยดีเพอร์เฟกต์นะครับบูชาอะไรดีนะครับเนี่ยฮะบูชาพระพุทธชินราชเลยรูปหล่อเหมือนภาพเหมือนก็ได้นะใส่กรอบใส่รูปแล้วขึ้นพระบูชานะครับนะฮะอธิษฐานจิตขอบารมีปกปักรักษาให้คิดดีทำดีนะเราก็จะได้มีความคล่องตัวทั้งการงานและการเงินสุธิดาลายเซ็นครับขอลายเซ็นด้วยค่ะท่านใดนะที่แวะเวียนไปแถวเนี่ยฮะแถวบุรีรัมย์เนี่ยก็อย่าลืมไปอำเภอนางรองมูลนิธิเราก็อยู่นะฮะบ้านกระเดื่องค่ะนะฮะเรียกบ้านกระเดื่องไหมไม่รู้จักโอเคไม่รู้จักหรอกนะฮะก็จะมีแม่บรมครูอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเป็นหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยนะฮะไปกราบไหว้สักการะขอพรไปไม่ถูกก็ถามชาวบ้านแถวนั้นบ้านโพกกระเดื่องนะไปถามครูต้อยที่นั่นแหละฮะพอรังสรรค์ก็จะอยู่ที่บ้านนั้นแล้วก็จะมีสถานที่นะแล้วก็มูลนิธิอยู่ที่นั่นด้วยนะครับยังไงก็เขาขอแล้วเอาลายเซ็นด้วยนะครับให้ไปแล้วคุณสุอาจารย์ชูอีกครั้งหนึ่งนะครับลายเซ็นของคุณสุธิดานะครับและหมื่นชัยค่ะนะครับ
ท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณอรุณีนะคะบ้าน237ค่ะอาจารย์เพิ่งย้ายมาค่ะเจ้าที่อ่านให้ถูกนะตีจวยตีจุเอี้ยตีจุเอี้ยนะครับบางครั้งก็ตีจุเอี้ยนะฮะหรือตีจุเอี้ยเนี่ยตีจู่เนี่ยฮะตีจุเอี้ยก็คือเจ้าที่จีนนะครับเป็นเจ้าที่มาจากบ้านเก่าหรือบ้านใหม่บ้านเก่าหรือไม้เก่าผมก็ยังงงชีวิตกับผมเป็นบ้านเก่าหรือไม้เก่าครับอ๋อเขาถามว่ามาจากไม้หรือมาจากพลังจากบ้านจากบ้านอันนี้เก็ตยังเก็ตค่ะโอเคผมอาจจะเข้าใจอย่างนี้นะฮะถ้าคุณอรุณีเข้าใจยังไงก็ถามต่อผมดูก่อนว่าเป็นยังไงฮะตีจูเอียสารเจ้าจีนเอาพูดง่ายๆ237ค่ะคือเพิ่งย้ายมา237นะครับมาจากนะครับมาจากพลังภพภูมิพระภูมิเทวาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่แล้วเขาให้พลังที่ดี237อ่ะอำนาจความลึกลับความศักดิ์สิทธิ์มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ณตอนนี้ถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสเอาสารมาตั้งเอาสารมาไว้แล้วนะครับอย่าลืมนะทำบุญทำบุญเชิญพระสงฆ์องค์นะพระสงฆ์นะฮะมาเจริญพระชัยยะมงคลคาถานะครับแล้วให้ท่านชยันโตแล้วก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับศาลสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับอย่าลืมอำนาจพระสงฆ์ด้วยนะแต่ว่าที่ดีไหมนะดีประมาณโอเคมากเลยแหละนะครับอรุณีกับไรเซนนี่นะครับมีทั้งไรเซนมีทั้งการวิเคราะห์แล้วก็มีทั้งการวิเคราะห์เรื่องตัวเลขหลากหลายอย่างนะครับก็เพื่อกระบวนการนะฮะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณคุณสนั่นค่ะอุ้ยฟักเขาก็เป็นแฟนรายการประจำถ้าอุ้ยทั้งหลายนี่ก็คือทางเหนือใช่ไหมฮะสังเกตไหมนะครับอุ้ยคำนะครั้งเนี้ยถ้าคุยกับน้องมวยนะแสดงว่าเขาก็แม่คุณแม่เขาอยู่นะฮะอ๋ออยู่ทางเหนือใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะให้น้องตรีเนี่ยย้ายไปอยู่ทางเหนือแล้วจะได้ไปรู้จักนี่ไงเดี๋ยวไปทำบุญด้วยกันต้องตีโอกาสไปเนาะค่ะแน่นอนค่ะมาคุณสนั่นนะคะคุณสนั่นอาชีพเสริมเลขมงคลลายเซ็นบูชาอะไรดีขอบคุณครับอาชีพเสริมเลขมงคลนะครับเลขมงคลก่อนนะครับเด่นชัดที่สุดก็คือ81นะครับนะฮะ811นะครับเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรต้องใช้8เนี่ยอำนาจราหูนะฮะความแข็งก้าวนะเพราะว่าซิกเซนเรามีแต่ว่า11เนี่ยเป็นเลขเริ่มต้นใหม่เรื่อยเรื่องการงานเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะเหมาะสมเติมๆนะครับบูชาอะไรดีนะครับแนะนำให้บูชาพระสังฆจายนะฮะพระสังฆจายหรือพระอุปคุฎพระบัวเข็มก็ได้เสริมบารมีเสริมการเงินนะฮะคุณสนั่นอุ้ยฟักนะครับเมื่อกี้นี้เห็นนะฮะ SMS ของลุงแดงที่รังสิตด้วยนะฮะสวัสดีลุงแดงด้วยนะครับนะลุงแดงก็เป็นแฟนรายการประจำนะครับรู้จักไหมไม่รู้จักนั่นน่ะสิอาจารย์รู้จักคนเดียวก็ได้นะฮะสวัสดีเห็นเอเดทผ่านตาไปนะครับนะแล้วครอบครัวชมรายการประจำอยู่คลองดึงรังสิตเลยนะครับนะทักทายกันไปนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณแทนอีกไหมอาจารย์ไม่ต้องแทนแล้วแต่ตอนนี้อ่ะคุณอะไรอ่ะครับคุณกาหลงค่ะอ๋อเขาหลงไปก็เลยคิดถึงอาจารย์ช่วงนี้ไม่ได้พบกับอาจารย์เลยเพราะไปดูพี่สาวนะคะเขาเป็นอะไรอาจารย์คะสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองประมาณนั้นแล้วก็จะขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมเคยไปช่วยฟื้นคืนชีวิตอยู่เขาจะเป็นสะเก็ดนะแล้วออกขาวนะฮะก็ขึ้นมานะฮะบางคนแพ้ภูมิก็เป็นมันเหมือนในผิวหนังลอกอ่ะอ๋อค่ะน้องแพ้เอ้ยน้องตรีเคยเห็นไหมยังไม่พิธีกรหลายคนผมก็ทั้งสับสนชีวิตแล้วพิธีกรก็จะมีพี่มวยพี่แพรแล้วก็ดนตรีนะคะวนเวียนกันอยู่มีละครจัดให้มีละครจัดเอามาดูแล้วจะทำไงนะฮะชื่อเฉลียวค่ะหนูมีโชคลาภไหมคะอ้าวถามถึงพี่สาวก่อนนะพี่สาวค่ะกาหลงฟังอย่างนึงนะตอนนี้พี่สาวมีโอกาสติดเชื้อด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะคือผิวจะแห้งไม่ได้เขามักจะใช้วาสลีนนะฮะวาสลีนนี่คือที่มันทาริมฝีปากนะไปทาอย่าผิวแห้งนะฮะมันมีโอกาสเป็นแต่ว่าหายไหมโอกาสทุเราดีนะครับใช้คือมันมีสมุนไพรอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนอกรอบแล้วกันว่าผมต้องค้นก่อนนะคือมีพระอาจารย์เคยบอกไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะใช้ได้ผลดีนะคุณการหลงร้อนนิดนึงเดี๋ยว SM นี้ทีมงานนะฮะจดชื่อหมายเบอร์โทรนะฮะจะติดต่อกันนะครับหนูมีโชคลาภไหมคะมีนะคุณการหลงมีโชคลาภแต่อย่าลืมหลงตัวเองพอมีแล้วต้องหยุดยั้งบางทีเอาแต่พอดีเอาแต่พองามถ้าเยอะไปการหลงจริงๆหลงก็ไม่เหลือเรื่องการเงินนะครับจะมีปัญหาเรื่องลาภแต่ว่าครั้งเนี้ยใกล้ๆเนี้ยก็จะได้แล้วนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณอนิรุธค่ะครับสกุลยาวไอ้สกุลวะไอ้สกุลยาวสกุลวะค่ะจ้าค่ะ67/7นครสวรรค์ค่ะ7/7นะฮะต้องยังไงก็ไปอย่าลืมไปรอพระกันนะฮะวัดกัญญารัตน์นะครับก้าวเลี้ยวขอลายเซ็นหน่อยครับอาจารย์ขอบคุณมากอ่ะนิรุธนะครับอย่าลืมเจอกันแล้วก็มอบลายเซ็นให้คุณอนิรุธครับนี่ฮะลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นเตโชธาตุนะครับ67/7แน่นอนนะคุณเนี่ยควรจะไหว้พระนะบทอิติปิโสได้ให้ครบ108จบในวันเกิดนะฮะถ้าทำได้ดีแบบเลิศๆนะครับค่ะต่อเลยค่ะมาที่คุณ
เด็กหญิงซิโกนี่ค่ะซิโกนี่รอยนะคะเรียนด้านไหนดีคะอาชีพค่ะเลขมงคลด้วยค่ะซิโกนี่รอยนะครับชื่อกับงามน้ำก็เพราะผมก็หยิกนี่ก็บอกว่าหญิงคนนี้น้องคนนี้นะเขาบอกว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีแววตาเฉลียวฉลาดตั้งแต่เล็กๆแล้วฉะนั้นแนะนำนะครับพยาบาลหรือพยาบาลหรือเภสัชเลยถ้าคุณหมอไม่ได้เพราะน้องที่สงสารเยอะนะสงสารถ้าไม่เป็นหมอไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านยานะหรือสารเคมีที่ประกอบเป็นปรุงยาต่างๆคือมีความสามารถพิเศษนะครับนะเรื่องยาเรื่องของเคมีนะเคมีบำบัดนะอยู่ห้องเดี๋ยวนี้ห้องแลบใช่ปะใช่ค่ะก็ได้เนี่ยน้องเขามีสติปัญญาเนี้ยนะครับนะเราเลขมงคลนะครับแนะนำนะครับเลขมงคลของใครคุณแม่หรือว่าคุณลูกอ่ะถ้าคุณลูกฟังนะคุณลูกควรจะใช้เลขมงคลต่อเนื่องไปเลยนะครับถ้าเชื่อนะฮะเอาเลขนี้นะฮะถ้าเหมาะสมจริงๆเนี่ยเป็นเลข7และเลข2นะฮะ2772ให้เป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรที่ดีกับน้องเขาไว้เสริมฝันกำลังใจนะครับค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะเอาลายเซ็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเซ็นให้นะตามที่น้องสะกดมาเลยแล้วกันเนาะผมไม่เขียนยากเดี๋ยวน้องก็เขียนไม่ได้ซิโกนี่ซิโกนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมสามารถเซ็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ชมได้ด้วยนะครับนะอย่างที่เคยออกพ็อกเก็ตบุ๊กไปมันเป็นภาษาไทยต่อไปอาจจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กภาษาอังกฤษนะครับก็ได้เหมือนกันมีข่าวประจำพันด้วยนะแต่รายการที่อยากจะผูกไม่ยานางรถกูหายไปนานแล้วนะปีที่แล้วก็วางเว้นไปปีนี้จะผูกไม่ยานางนะครับจำนวน199คันเท่านั้นนะครับคันละ499บาท ลงก่อนเลยได้ไหมคะ2คันโอ้โหนี่เอา1,200เลยกันก็ลงก่อน499พอไม่เอาเยอะกว่านั้นแล้วเงินไปไหนเงินเนี้ยจะเอาไปสร้างหลวงพ่อทันใจนะครับในเดือนเมษาจะรอจะได้รวยทันใจผูกที่ไหนผูกที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามย่องจังหวัดพัทยาใช่ครับเพราะทุกปีเนี่ยมันเขาถูกทีกัน 4-500 คันทุกปีแต่พี่เราเว้นไปนิดนึงภารกิจโบสถ์เยอะฉะนั้นปีนี้ท่านผู้ชมนะฮะใครที่ผูกแล้วมาฟื้นนะครับมาขอยันอักขระยันครูหลวงพ่อสันใจติดลาติดรถนะครับมอบให้เลยรับจำนวนจำกัดนะท่านผู้ชมนะครับ199คันแค่นั้นรถเยอะมากแล้วโอ้โหพิธีนี้ตอนนี้เข้มขังเลยนะฮะเราก็มีโอกาสได้สร้างกุศลกันด้วยส่วนหนึ่งก็สร้างหลวงพ่อสันใจส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปสร้างพระธาตุก็แล้วกันเงินไม่ได้หาค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะครับผมค่ะท่านต่อไปเลยค่ะบอกชัดเจนเพราะมูลนิธิทำได้นะฮะมูลนิธินี้เป็นองค์กรการกุศลนะครับไม่ได้มีเขาว่าบัญชีอาจารย์เนี่ยของมูลนิธิจะไม่มีเงินเหลือเลยทำให้หมดนะฮะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับอ่ะต่อเลยคุณน้ำเพชรค่ะคุณน้ำเพชรค่ะจันรอดนะครับ5/2ดีไหมคะมีไม่ค่อยดีอย่างเดียวไม่ค่อยดีในเรื่องของสภาวะมิตรแต่ดีเรื่องเงิน5/2เนี่ยนะถ้าดูเลข2อย่างเดียวเป็นเลขแฝงแรงอิสระเยอะแล้วเป็นคนที่คิดเขาว่าคิดในด้านดีเสมอทีนี้มิตรฉลาดเอาข้อดีเอาเปรียบเยอะคนดีอยู่ยากฉะนั้นมีอย่างเดียวแต่อย่างอื่นดีครับการค้าขายโอเคอยู่ถ้าทำงานอิสระนะครับค่ะคุณน้ำเพชรลายเซ็นครับลายเซ็นด้วยค่ะปีนี้จะดีไหมถ้าความดีของคุณมักจะอยู่เรื่องบริวารถ้าคุณได้บริวารดีๆเนี่ยไปได้สวยเลยปีนี้นะครับดูนิดนึงคุณน้ำเพชรลายเซ็นนี่นะครับคุณน้ำเพชรนี่ค่ะลายเซ็นคุณน้ำเพชรนะคะเลยครับท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณคุณวรพลค่ะครับแขวนพระอะไรดีครับผมบ้านเพอยู่จังหวัดอะไรบ้านเพอยู่จังหวัดระยองค่ะโอ้ยย้ำไปก่อนระยองนี่ก็มีโบสถ์เหมือนกันวัดไหนจังหวัดไหนมีโบสถ์ทุกแทบทุกที่นะครับอาจารย์ไปมาแล้วทั่วคุณวรพลนะครับแฝนพระอะไรดีนะครับถ้าดูนะฮะพระนางพญานะสมเด็จนางพญานะประมาณนี้นะครับนะก็บูชาสักการะขอพรเอาเสริมบารมีเราด้านเมตตามหาโชคของคุณนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะมีโอกาสก็หารูปหล่อเหมือนยันชูชกนะนี่ยังไม่เคยนะท่านผู้ชมยังไม่มีโอกาสได้ยันชูชกของผมเลยเวลาไปยกช่อฟ้าทุกครั้งเนี่ยต้องเรียกยันชูชกมีวิชานึงตอนในถ้ำครูบาอาจารย์ท่านสอนในสมาธินะท่านผู้ชมอยากได้ใช่ไหมฮะไม่แน่อาจจะแจกในช่วงที่ผูกไม่ยานังรถก็ได้ผูกพร้อมแจกพร้อมกับนายันอัคระนะฮะของหลวงพ่อสันใจนะครับด้วยก็ได้หรือจะมีหลวงพ่อยิ้มแถมมันก็ไม่แน่อันนี้ดีไหมอยากได้ไหมอยากได้ตามอาจารย์เห็นไหมล่ะน้องตีชอบเลยเห็นไหมล่ะอ่ะมาค่ะคุณวรพลมาต่อที่คุณต่อเลยค่ะคุณพาชิตค่ะจันทบุรีนะคะเบอร์3087ค่ะ3087นะครับปีหน้าถ้าได้ซื้อบ้านหรือไม่ได้นะพาชิตอีก 4-5 ปีข้างหน้าค่ะจันค่ะ 4-5 ปีเอาปีหน้าไม่ได้เหรอฮะเอาปีหน้าดีกว่าเพราะถ้า 4-5 ปีนะครับคุณก็ไม่คงไม่ได้ชมรายการผมแล้วนะครับเอายังอยู่สิคะมันจะไม่เป๊ะสิครับนะเอาผมวิเคราะห์เลยปีหน้าได้ซื้อนะฮะแต่ปีเนี่ยพอปีหน้ามันเป็นปีหน้าก่อนปลายปี61อันนี้60ใช่ไหมค่ะพอเกษียณแล้วก็เป็น61นะครับมันมีปีเกษียณด้วย2560เนี่ยนะครับ
พอปี61แล้วช่วงเดือนจะได้ซื้อเนี่ยเดือนกันยาตามนั้นเลยนะฮะไม่ต้องเชื่อผมวันนี้จดใส่กระดาษไว้นะครับแล้วไม่ได้ซื้อนะโทรค่อยมาโทรผมว่าเพราะอะไรอาจารย์วิเคราะห์ผิดบอกได้เลยว่าได้ซื้อแน่ช่วงปีหน้านะครับผ่าชิดครับค่ะใช่มั้ยฮะยืนยันครับท่านผู้ชมอาจารย์แถมลายเซ็นให้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับจะซื้อบ้านซื้อช่องก็ซื้อไว้ดีกว่าเก็บเป็นเงินสดนะครับคุณผ่าชิดครับต่อเลยค่ะมาที่คุณกัลยาโอ้นายแบงค์มาด้วยนะฮะขอลายเซ็นด้วยนะครับไงก็ลดดอกเบี้ยผมหน่อยเลยครับตอนนี้เนาะโอ้แบงค์ก็ดีนะครับผมไม่รู้แบงค์ไหนนะครับคุณกัญญานะครับคุ้มบุญให้บุญคุ้มแล้วกันลายเซ็นเลยค่ะทำงานธนาคารทำงานแบงก์ก็ขอให้ไม่ว่าสินเชื่อก็ลดดอกให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับที่กู้ไปอ่ะยืมเลยโดนเหมือนกันแม้หนูก็อยากจะได้ลดเอาแบบถูกๆมากๆเลยนะคะได้ครับทุกคนเอาเชียร์แล้วกันนะเขาก็คงทำได้ก็ที่ทำนะกัญญาลายเซ็นก่อนกัญญานะมีโชคลาภทำงานอื่นด้วยนะฮะยังไงก็นะเรื่องตัวไม่ใช่เรื่องตัวเลขเรื่องของคุณมีนะฮะนะคุณไม่ก็ไม่ข้องเกี่ยวเป็นไรแล้วก็มีเรื่องของการค้าเปิดร้านกาแฟเล็กๆทำอะไรกิจกรรมกับพี่ๆน้องๆทำได้นะกัญญาไลเซนนี่ครับนะฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับคนผมยาวเขาชอบดูเนี่ยที่ธนาคารเนี่ยครับเขาชอบมีเพื่อนผมยาวค่ะอาจารย์ขาตอนนี้มีสายกลิ้งกลางมาแล้วค่ะมาเลยครับจากไหนครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับคุณอะไรเอ่ยเอ๋ค่ะครับผมอยู่ตรงนี้ครับนะฮะตอนนี้ผมบอกวันไหนครับหนูเขียนไปบอกว่าหนูทะเบียนรถที่บ้านเดี๋ยวข้อมูลก่อนหนูอยู่ที่ไหนครับเนี่ยครับนี่กัลยาที่ลำปางค่ะโอ้ลำปางวัดเดี๋ยวนะวัดลำปางที่ไปวัดบ้านแพะนั่นแหละค่ะอ๋อบ้านแพะก็คือแพะใต้แพะใต้ค่ะดีใจไหมวันนั้นทีมงานเราไปครับดีใจไหมครับค่ะดีใจค่ะนี่แถวไหนเขาทอดปลาหอมหอมที่บ้านไหนครับหอมมาออกนอกจอทีวีนี่เรามีฝีมือด้วยเนี่ยทำงานอาหารอร่อยเขาหน้าขอกินข้าวที่วัดแพะใต้ด้วยนะครับค่ะโอเคเข้าใจดีเอามาดูกันถามว่าไงวันนี้ที่ถามมาครับเชิญสอบถามเลยครับคุณตอนนั้นที่เจ็ดไปให้อาจารย์บอกว่าบ้านเลขที่74ค่ะ7เท่าไหร่นะฮะ74นะครับอยากทราบเรื่องบ้านว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับนะฮะดูบ้านนี้นะฮะรั่วเรื่องการเงินนะครับเวลาจะได้ก็แปรสภาพไม่ค่อยทันนะครับมันออกมือเยอะนะฮะมีนิดหนึ่งในรอบปีที่แล้วอาจจะตึงเครียดนะสภาวะเนี่ยเงินมันจะฝืดๆแต่ว่ารอบปีนี้หลังจากเมษาไปปลายก็คือเมษาเข้าต้นพฤษภาเนี่ยความคล่องตัวนะจากตัวเราจากคนรอบข้างเนี่ยเริ่มจะลื่นไหลมากขึ้นกัญญานะทำอะไรนะฮะกัลยาทำอะไรอยู่อาชีพอะครับตอนนี้ทำอาชีพทำไร่ทำสวนค่ะคือพูดง่ายอ่ะผลผลิตเนี่ยมันจะมีความคล่องตัวเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าที่ผ่านมาบางทีเราคิดว่าจะได้มันก็บวกลบคูณหารไม่ค่อยคุ้มค่านะรอบปีนี้หลังจากมีปลายเมษาต้นพฤษภานะช่วงนั้นน่ะจังหวะจากคนมันจะดีละอย่างไรก็ลุ้นต่อนะครับนะมีชาวคูคตมาชมรายการแล้วด้วยนะนะฮะครับแต่บ้านเลขที่ที่หนูอยู่นี่บางครั้งฝันไม่ค่อยดีเนาะฝันร้ายเนี่ยอาจารย์มีอะไรอยู่คือเราทับที่ทับทางนิดนึงต้นไม้เก่าของเดิมที่เป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยมั้ยฮะแล้วเราตัดเตาโค่นแต่ไม่ได้บอกกล่าวมันอยู่ปลายทางอีสานก็เรียกปลายเถียงนารู้จักเถียงนามั้ยครับไอ้ทางอีสานทางเหนือผมว่ารู้ทางอีสานนะว่าทีเนี้ยเค้าเรียกอะไรเดี๋ยวกันไอ้เค้าเรียกอะไรนะทางเหนือเค้าเรียกอะไรไอ้ที่เนี่ยมันเป็นเนี่ยเพิงที่อยู่กลางไร่นะครับผมจําไม่ได้นะฮะไอ้มันก็ตอบอ่ะเขาเรียกอะไรฮะกระต๊อบอะกระต๊อบนะฮะกระต๊อบหรือกระต๊อกเนี่ยนะฮะมันอยู่อะนะฮะเคยมีเขาปลูกไว้แล้วทีเนี้ยต้นไม้นะฮะต้นไม้ชายคาที่เคยตัดเคยถอนไม่ได้บอกกล่าวถามว่าต้องบอกด้วยเหรอแน่นอนนะฮะเขามีนะฮะทางเหนือก็มีการปลูกฝันใช่ไหมฮะปลูกฝันต้นไม้ใหญ่นะครับนะผมอาจจะเรียกไม่ถูกก็ขออภัยชาวเหนือด้วยแต่ว่ามันมีจริงนะฮะการปลูกฝันต้นไม้แล้วเผอิญเนี่ยเราไปแตะไปต้องไปตัดนะพี่บ้างน้องบ้างสุดท้ายยังไม่ได้บอกกล่าวเขาง่ายมากวิธีทำก็อย่างนี้นะครับเวลาทำบุญสร้างกุศลแล้วแผ่กุศลจิตเนี่ยคนเราแผ่ได้นะพฤกษาเทวดาเนี่ยเข้ามาคุ้มครองแผ่ให้เลยเน้นการทำบุญนิดนึงกับปูนทรายนะครับเนี่ยอย่างวัดแพทย์ใต้เนี่ยเขาเลือกทำบุญเรื่องปูนเรื่องทรายเราก็อธิษฐานจิตแล้วก็ไปถวายท่านเจ้าว่าที่ออกรายการเมื่อสักครู่เนี่ยไปถวายท่านแล้วก็แผ่กุศลเลยให้กับภพภูมิเทวดานะฮะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลบอกกล่าวให้สนิทใจแล้วทุกอย่างก็จะดีนะครับนั่นแหละฮะครับมีทะเบียนรถด้วยไหมอ้าวบอกรถด้วยนะฮะเผื่อครับทะเบียนรถครับ3705ค่ะ3705ชื่อใครรถคันนี้ครับนะฮะ
ชื่อใครนะคะรถชื่อใครรถชื่อใครรถของใครชื่อกันรถชื่อหนูนี่แหละรถชื่อหนูนะฮะ705ชื่อเราเองเนี่ยผมบอกเลยว่า3705แรงประทะเฉียวชนด้านหน้าต้องระวังนะครับมีโอกาสเป็นขีดเป็นรอยด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าคนขับระวังช่วงไหนระวังช่วงเดือนนี้เลยครับเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนมกราค่ะโอเคยังทันนะครับ นั่งเพลินๆต้องถามเดือนหลับนะนะมกรานะฮะมกราเนี่ยนะครับเหลือไม่กี่วันอาทิตย์เนี้ยมาประมาณไม่กี่วันเนี้ยนะผมบอกว่าต้องระวังนะการเดินทางจะไปเชียงใหม่จะไปพะเยาหรืออะไรก็ตามนะเหตุการณ์เนี้ยจริงๆไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นภายใน10วันนี้แล้วมีโอกาสขูดขีดหรือว่าแรงประทะเฉียวชนด้านซ้ายข้างๆคนขับคือคนนั่งข้างนะฮะก็ต้องระวังนะดูแลนิดนึงครับค่ะตามนั้นครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะกัญญามีอะไรเซ็นยังครับกัญญาจากถ้ารถคันนี้ถ้าจะขี่ไปมันจะมีโชคมีลาภมีไหมคะอ๋อถ้าโชคลาภมีนั่นไม่เกี่ยวอุบัติเหตุนะช่วงนี้ระยะนี้ยังได้นะครับยังโอเคอยู่นะฮะโชคลาภเรื่องการค้าโชคลาภเรื่องไอ้ตอรอตัวเลขตัวเลขค่ะเรื่องการเสี่ยงดวงมันพอมีนะมันพอมีนะแต่เอาหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับขี่นี่ระยะนี้ขี่ไม่ให้อันตรายพอจะเป็นคือเปลี่ยนมือปุ๊บเนี่ยรถคันนี้ดื้อทันทีครับถ้าเปลี่ยนมือถ้ารู้สึกว่าคนที่ไม่ใช่เราก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมือนะฮะมันก็ไม่หนักหนาขากันหรอกครับนะฮะยังไงก็ตามก็ฝากลายเซ็นไว้ด้วยนะครับคุณกันละยานะครับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์มีกี่หมายเลขแล้วครับครับมี89 97 3932 3932อำนาจเรื่องการเงินพกทรัพย์โอเคดีๆฮะ32นี่เรื่องเสี่ยงโชคนะฮะมือขึ้นและมือเติบนะฮะเสี่ยงปุ๊บได้ปั๊บนะฮะแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้นะฮะผมก็บอกว่าบางทีมันไม่ได้มาเรื่องตัวเลขอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องโชคลาภการค้านะฮะอยู่ที่อธิษฐานอยู่ที่ทําบุญนะเราก็ทํางั้นนะฮะก็ดูแลวัดไปทําบุญไปอย่างเงี้ยนะฮะมันไปได้สวยนะครับมันมีอย่างเดียวอีกอย่างนึงมันมีอีกอย่างนึงก็ได้สิ่งที่คุณต้องระวังอะไรรู้ไหมฮะบางทีอะโรควูบโรคฟุบโรคเป็นลมต้องระวังโรควูบอะฮะนะฮะอาการพวกนี้เลือดน้อยนะนอนดึกอย่าไปนอนดึกไม่ได้ต้องดูแลสุขภาพเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสุขภาพดีนะเป็นมหาโชคมหาลาภแล้วนะฮะเป็นลาภอันประเสริฐไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ดีที่สุดท้ายนั่นแหละนั่นแหละดูตรงนี้สำคัญป่านะครับดูแลนิดนึงแต่หนูอยากเรียนถามอาจารย์ข้อนี้ด้วยค่ะว่าที่หนูสงสัยมาว่าหนูจะโดนคุณใสใช่ไหมครับค้างสินบนค้างสินบนครับไม่โดนนะฮะไอคุณใสเนี่ยจากที่คุณบอกชื่อมาแทบไม่มีเลยแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเองนะฮะค้างสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ได้แก้เรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะนะที่ตรงนั้นที่ค่อนข้างแรงนะง่ายๆหรือว่าไอคิดว่าจะเป็นจะไม่กลัวเนี่ยแผ่กุศลจิตที่ดีนะแผ่เมตตาไปซะเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องประเทืองแห่งคุณงามความดีของคนเราแล้วเทพรักษามนุษย์ก็คุ้มครองเรานะครับไปไหนก็นะอย่างที่บอกไปทำที่วัดเนี่ยแล้วแผ่กุศลจิตให้ภพภูมิเมตตาทุกทางทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะครับนะเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณกัลยาครับช่วงนี้นะคะเราต้องพักเบรกกันสักครู่แล้วล่ะค่ะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะครับ